พระบวชใหม่จิตใจวาวุ่นเพื่อนบุกห้องสอบหวั่นหนีศึกก่อนครบ15วันเจ้าอาวาสวัดสิงห์เผยพระบวชใหม่เครียดหลังเพื่อนที่มาแห่เข้าโบสถ์บุกเข้าห้องสอบโรงเรียนมัธยมยังห่มจีวรไม่เป็นจึงยังไม่ได้ออกบิณฑบาตวอนญาติโยมอย่ารบกวนกลัวจะสึกเสียก่อนครบ15วันวันที่27กุมภาพันธ์ภายหลังออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของแก๊งเพื่อนพระที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาถูกฝากขังหลังบุกเข้าห้องสอบทำร้ายครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เขตบางขุนเทียนกรุงเทพพระครูนวการวิมลเจ้าอาวาสวัดสิงห์ได้เปิดเผยถึงสภาพจิตใจของพระมนเทียนจากกรณีที่กลุ่มเพื่อนบุกไปทำร้ายนักเรียนขณะสอบในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์โดยสภาพจิตใจในตอนนี้ท่านสับสนและรู้สึกเครียดเพราะว่าท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวพระยังอยู่ในโบสถ์ในส่วนกลุ่มเพื่อนที่ไปท่านก็ไม่รู้มาทราบข่าวหลังออกจากโบสถ์ทำให้ในตอนนี้ท่านรู้สึกเสียใจทั้งนี้ได้กำชับให้พระมนเทียนอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์อะไรเพราะยังใหม่อยู่และยังไม่รู้ว่าพูดไปจะเสียในพระธรรมวินัยหรือไปกระทบกับพระธรรมวินัยหรือไม่เนื่องจากยังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับพระธรรมวินัยแค่จิตใจในตอนนี้รู้สึกสับสนก็แย่แล้วรวมถึงในตอนนี้ยังไม่ได้ให้พระออกบิณฑบาตเนื่องจากยังสอนในเรื่องการห่มผ้าอยู่ที่วัดต้องฝึกให้ห่มผ้าให้ได้ก่อนโดยจะมีพี่เลี้ยงคอยสอนหลังจากบวชแล้ว 2-3 วันได้ให้พระมนเทียนปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยการทำวัดเช้าและเย็นรวมทั้งให้มีการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบบ้างซึ่งทำได้มากแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวพระมนเทียนเองแม้เป็นการที่ทำยากเพราะยังเป็นพระใหม่และจิตใจยังคงว้าวุ่นอยู่ขณะที่ในการบวชจะมีการสอนให้นั่งกรรมฐานให้ใช้กรรมฐานเป็นเครื่องช่วยระงับจิตใจแต่พระจะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่อาจทราบได้เพราะอาจจะหยิบยกขึ้นมาไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าอาวาสกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้ออกไปกิจนิมนต์เนื่องจากเพื่อนบ้านทำบุญ7วันในงานศพซึ่งได้นิมนต์ไปฉันในช่วงเช้าของเมื่อวานและกลับมาในช่วงเย็นท่านยังคงไม่ไปจำวัดที่อื่นซึ่งทางวัดจะต้องมีการพิจารณาจะย้ายไปโดยพละการไม่ได้ในตอนนี้ยังไม่อยากให้ใครไปรบกวนอยากให้พระมนเทียนได้ปล่อยวางให้ได้ก่อนโดยกำชับให้พระพี่เลี้ยงได้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดพร้อมกับฝากถึงบรรดาผู้ที่ติดตามในช่วงนี้อย่าได้มารบกวนพระเลยเพราะท่านสับสนและเครียดอยู่หากท่านคิดอะไรไม่ได้ท่านอาจจะลาสิกขาซึ่งทางวัดต้องการให้บวชครบกำหนดตามที่ปวารณาไว้มีกำหนด15วันตามที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ